บระเพ็ดสมุนไพรลดขมสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะสิ่งที่คุณควรลองครับปัจจุบันบระเพ็ดนั้นสามารถหารับประทานได้อย่างมากมายและเกินกราดคุณสามารถรับประทานแบบแคปซูลได้ด้วยนะครับเพียงแค่คุณรับประทานวันละ20กรัมคุณก็จะได้รับประโยชน์ในการดูแลสุขภาพดังต่อไปนี้ครับ 1. ช่วยลดไข้2. ช่วยให้เจริญอาหารแก้อาการเบื่ออาหารและทำให้รับประทานอาหารได้มากยิ่งขึ้น 3. ช่วยบำรุงร่างกายถ้าหากคุณรู้สึกอ่อนเพลียจากการทำงานบระเพ็ดช่วยได้นะครับ 4. มีส่วนช่วยบรรเทาอาการคันผดผื่นภูมิแพ้ได้ 5. บรรเทาอาการอักเสบของฝีและอาการอักเสบของสิวได้เมื่อคุณรับประทานเป็นประจำปัญหาเรื่องการอักเสบของผิวหนังจะเริ่มหมดไป 7. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการลดระดับน้ำตาลในเลือดข้อควรระวังในการรับประทานบระเพ็ดครับ 1. บระเพ็ดไม่ควรรับประทานต่อเนื่องกันเกิน8สัปดาห์ควรจะเว้นระยะห่างไปอีกนิดเพื่อจะได้ดูแลและป้องกันปัญหาการเสียสุขภาพเนื่องจากตับทำงานหนักครับ2. ครับผู้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตับเรื่องไตไม่ควรรับประทานสมุนไพรชนิดนี้โดยเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาตับวายไตวายได้โดยง่ายๆเพราะฉะนั้นควรระวังครับสำหรับข้อมูลของบระเพ็ดในครั้งนี้หวังว่าจะทำให้ทุกคนแฮปปี้และได้รับประโยชน์ในการใช้งานไม่มากก็น้อยสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ